ที่เรามาปั่นน้ำเพื่อสุขภาพน้ำเพื่อสุขภาพนะฮะคือใบบัวบกค่ะซึ่งมีฤทธิ์เย็นค่ะแถมด้วยน้ำใบเตยค่ะซึ่งมีฤทธิ์เย็นเช่นกันค่ะใบบัวบกมีประโยชน์ก็คือสร้างคอลลาเจนนะแก้ร้อนในแก้ช้ำในอ่ะค่ะแล้วก็บำรุงสายตาดีมากมีวิตามินเอสูงนะฮะค่ะส่วนใบเตยเนี่ยหลักๆที่เอามาผสมเนี่ยเพราะอะไรทางเล็กรู้ไหมเขาต้องการดับกลิ่นของความเหม็นเขียวของใบบัวบกได้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากตัวใบเตยด้วยเพราะมันมีสารที่บำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียกินแล้วชุ่มชื้นอ่ะเชิญทีนี้เราก็ใส่บอกวิธีทำใบบัวบกแล้วก็น้ำประมาณ2แก้ว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 ถึง2แก้วครึ่งอ่ะนะคะขออธิบายเพิ่มเติมนะน้ำใบเตยเนี่ยเราต้มเสร็จแล้วทิ้งให้เย็นนะฮะใส่ใบเตยสัก 4-5 ใบ 5-6 ใบก็ได้ต้มให้สีมันอ่อนอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเรามาผสมเราก็เทลงไปนะคะตวงนิดนึงตวงนิดนึงประมาณ2แก้ว2แก้วกิน2คนนะคะครับพออีกทีนึงประมาณนะฮะบวกลบได้นะโอเคแล้วปั่นพอเสร็จแล้วปั่นแล้วมากรองหลังจากนั้นจะใส่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นหรือจะกินเย็นก็แล้วแต่ฮะได้หมดกินเย็นใส่น้ำแข็งจากธรรมชาติจริงๆนะครับทีนี้เราก็มากรองดีตรงสร้างคอลลาเจนนี่แหละมันทำให้ชะลอวัยนะครับกินแล้วสดชื่นนี่ใส่ตะแกรงกรองเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำผึ้งเราจะไม่ใช้น้ำตาลเพราะเราหลีกเลี่ยงน้ำตาลกันอยู่แล้วน้ำผึ้งนี่ถ้าใครชอบออกหวานนิดหน่อยก็เติมน้ำผึ้งเอาต่างหากแล้วก็ไม่ควรใส่ได้ใส่ตู้เย็นด้วยนะเราจะกินแล้วค่อยเติมมาเพราะมันจะเก็บได้นานหน่อยโอเคนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ลองชิมดูลองชิมดูลองชิมดูก่อนฮะว่ามันโอเคไหมแล้วก็จะเติมหวานค่อยๆเติมทีหลังลองชิมดูเนาะเชื่อหน่อยสุขภาพดีกินได้นะกินได้แต่ถ้าบางคนท่านนั่นก็ใส่ไม่จะลองเติมดูแต่กินได้เลยถ้าจริงแล้วผมไม่ชอบหวานอยู่แล้วตอนนี้หลีกเลี่ยงการหวานอยู่แล้วนะยังไงมั้งหวานไหมคะโอ้กินหมดเลยเยี่ยมเพราะว่าเติมแล้วมันก็กินง่ายขึ้นนิดนึงแต่จริงผมได้หมดสำหรับคนกินยากค่ะลองไปทำกันดูนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะฮะฝากช่องนี้ด้วยช่องเล็กหญิงเล็กชายสารพัดประโยชน์ 108,900เราจะนำสมุนไพรดีๆมานำเสนอเปลี่ยนผัดเวียนไปเรื่อยแล้วเราควรกินสมุนไพรเนี่ยไม่เกิน1เดือนแล้วเราก็เปลี่ยนอย่างอื่นนะฮะเราจะมานำเสนอฝากช่องด้วยนะครับ